สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ G-Fox Sport Club นะฮะวันนี้ผมได้มาอยู่ที่สนามทันดา FC ดินแดงนะฮะวันนี้กิจกรรมการซ้อมของพวกเราในการร่วมกิจกรรมสปอร์ตคลับของพวกเรานะฮะมี3ทีมวันนี้เรามีเกมการเล่นงูกินหางให้กับสมาชิกได้ชิงเหรียญก้าให้กันอีกแล้วครับวันนี้เรามีอีก1เหรียญหลังจากที่เรามีกิจกรรมในวันพฤหัสนะกรีนวินเทจกอล์ฟยูไนเต็ดแล้วก็บลูสปอร์ตเป็นทีมของ G-Folk ที่จัดไว้ต้อนรับสมาชิกทั้ง2ทีมในวันพฤหัสวันนี้เรามาดูอีก2ทีมนะฮะที่ร่วมกิจกรรมกับเราในวันอาทิตย์ครับใครจะได้เหรียญ นี้ลองมาดูกันครับในงูกินหางครับนี่แมตช์แรกนะฮะจะเป็นยีโร่สปอร์ตนะฮะในชุดสีเหลืองพบกับ99เภสัชครับนี่อยู่ในชุดสีขาวครับเกมของเราก็ง่ายๆครับในการซ้อมเกมเราไม่มีกรรมการเป่าตัดสินเกมนะฮะก็ใช้สปิริตในการเล่นของนักกีฬาทั้ง2ทีมบรรยากาศเหมือนการซ้อมกันตามปกติครับผมกติกาของเรามีง่ายๆนะฮะทีมที่1กับทีมที่2ลงไปแข่งกันในแมตช์แรกนะฮะ2ทีมนี้ทีมไหนชนะได้อยู่เล่นต่อเพื่อลงแข่งกับทีมที่3ที่กำลังนั่งรออยู่นั่นก็คือสีน้ำเงินนั่นเองนะฮะบลูสปอร์ตของเราแล้วถ้าหากว่าทีมที่ชนะในแมตช์แรกเล่นกับบลูสปอร์ตแล้วชนะอีกเท่ากับว่าเกมนี้จบลงด้วยชัยชนะของทีมที่ชนะคู่ต่อสู้ได้2แมตช์ติดกันนะครับแต่ถ้าแมตช์ที่2ทีมที่ชนะมาแมตช์แรกแพ้ให้กับบลูสปอร์ตบลูสปอร์ตก็จะต้องลงแข่งขันกับทีมที่แพ้ในแมตช์แรกถ้าบลูสปอร์ตชนะเกมก็จะหยุดลงพร้อมกับชัยชนะของบลูสปอร์ตแต่ถ้าบลูสปอร์ตแพ้เป็นงูกินหางผัดกันแพ้ผัดกันชนะเราก็จะมาเริ่มต้นเกมกันใหม่ครับผมนี่ก็เป็นเกมง่ายๆนะฮะที่เราใช้กฎกติกานี้มาเพิ่มความสนุกสนานในการซ้อมให้กับสมาชิกสปอร์ตคลับของเราด้วยนะฮะถือว่าสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนี้ก็ได้ทำบุญร่วมกันนะฮะเพราะว่าส่วนหนึ่งจากการร่วมกิจกรรมนะฮะค่าร่วมกิจกรรมของสมาชิกก็เป็นเงินที่ G-Folk ใช้นำมาสนับสนุนช่อง YouTube G-Folk Sport Club แล้วก็เพจ Facebook Fanpage G-Folk Sport Club นะที่ G-Folk ตั้งใจว่าจะใช้ช่องทางนี้ทั้งเพจแล้วก็ YouTube เป็นช่องที่ช่วยประชาสัมพันธ์ฟุตบอลของเยาวชนนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลกรมพละศึกษาตอนนี้เราเน้นที่ฟุตบอลกรมพละศึกษาเป็นหลักนะฮะหรือว่าจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลของเยาวชนรายการอื่นๆที่ G-Folk สามารถมีเวลาไปถ่ายเก็บบรรยากาศมาเผยแพร่ลงในช่อง YouTube แล้วก็เพจนี้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะฮะก็อย่าลืมคอยติดตามเพจแล้วก็ YouTube ของ G-Folk ด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้เรามาดูเกมกันต่อนะฮะโอ้โห99วิสัชนะฮะ
สำหรับกลุ่มวันอาทิตย์เรายังไม่มีกะยังไม่เคยกะจัดกิจกรรมงูกินหางให้กับสมาชิกเลยนะฮะก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกของกลุ่มนี้นะฮะสำหรับบรูสปอร์ตของเราเคยเล่นแล้วกับกลุ่มวันพฤหัสนะตรงนี้กระดุดกันล้มนะฮะก็เหลืออีกประมาณ2นาทีครึ่งนะยังไม่มีทีมไหนยิงประตูกันได้นะถ้าเกิดการเสมอกันก็คงต้องเป่ายิงฉุบกันนะฮะใครทีมไหนชนะก็อาจจะเลือกที่จะเป็นทีมที่ขอพักก่อนก็ได้หรือจะลงแข่งก่อนก็ได้นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่การตัดสินใจของหัวหน้าทีมของแต่ละทีมนะฮะหลับสนามแพนด้า FC ดินแดงนะฮะใครที่อยู่บริเวณใกล้ๆแถวนี้ก็สามารถมาใช้บริการได้นะฮะอยู่ตรงสี่แยกแม่พระฟาติมานะฮะไม่ไกลจากแยกเท่าไรนักนะฮะก็สามารถมาใช้บริการเช่าสนามไว้ซ้อมเล่นกันได้นะฮะหรือใครอยากจะมาร่วมกิจกรรมกับ G4 ก็มาได้นะวันอาทิตย์นะทุกวันอาทิตย์เที่ยงถึงบ่าย2กลุ่มที่ท่านผู้ชมกำลังดูอยู่นี่ก็เป็นกลุ่มเที่ยงถึงบ่ายสองครับส่วนกลุ่มอื่นๆก็
มีหลายกลุ่มนะฮะอย่างเช่นวันพฤหัสก็หกโมงเย็นถึงสองทุ่มนะฮะหนึ่งหลังนะครับหนึ่งหลังตอนนี้ยังเสมอกัน 0-0 นะฮะก็เป็นการเก็บบันทึกบรรยากาศการซ้อมโอเคครับหัวหน้าทีมยิงฉุบกันครับทีมไหนชนะเลือกได้ว่าจะเล่นต่อหรือจะพักนะครับหัวหน้าทีมครับยิงฉุบกันชนะให้เลือกได้ว่าจะเล่นต่อหรือจะพักยิงฉุบครับเป่ายิงฉุบกันตกลงกันเลยถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ยิงฉุบเลยฮะไม่ยิงลูกโทษครับยิงฉุบเลยครับใครชนะให้ลงต่อได้เลยไอ้ให้เลือกว่าจะลงต่อหรือพักได้เพราะว่าเสมอกันยิงฉุบเลยครับเฮ้ยเราเป็นเด็กๆนี่แหละพักก่อนไม่ไหวชนะให้เลือกพักหรือเล่นต่อครับเล่นต่อนะครับโอเคครับน้ำเงินกับขาวครับน้ำเงินกับขาวเหลืองพักครับฮะเหลืองพักก่อนน้ำเงินกับขาวก่อนก็บริหารกันในทีมสีเดียวกันอ่ะเดี๋ยวมีอีกหลายแมตช์ครับบริหารครับพี่ต้นครับพี่ปุ๊ฝากดูสมาชิกนะครับให้ลงทั่วกันนะครับแบ่งลงด้วยนะฮะสีเหลืองนะฮะเราจะลงเป็นสีนะครับสีเหลืองให้บริหารกันสีเหลืองนะครับน้ำเงินอยู่น้ำเงินจบภายใน2แมตช์ทุกทีมก็เล่นกันต่อนะครับผมอัดคลิปแค่เกมนี้เท่านั้นแต่พอเวลาเหลือก็ยังซ้อมต่อกันได้นะฮะเราเล่นจนหมดเวลานะสตาร์ทเลยฟุกตอนนี้เรามาดูแมตช์ที่2นะฮะ99เพศัตว์สีขาวเลือกที่จะเล่นต่อนะพบกับสีน้ำเงินนะฮะแมตช์แรกเสมอ 1-1 เฮ้ยไม่ใช่ครับ 0-0 นะฮะนี่เราให้สมาชิกบริหารกันเองนะฮะสีไหนก็บริหารให้หัวหน้าทีมเป็นผู้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ตามสะดวกนะฮะก็เน้นการให้สมาชิกทุกคนได้ลงเล่นเหมือนกันทุกคนนะฮะตอนนี้เราแบ่งสีให้เรียบร้อยแล้วนะที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของแต่ละทีมนะฮะ
อือหือลูกนี้ล็อกไว้ได้นะฮะสีน้ำเงินนะเกิดอะไรครับเป็นไรไม่เล็กนะมืดเหรอมาเล่นวันแรกนะฮะไม่ไหวนะโอ้โหวันนี้สมาชิกสีน้ำเงินเราพี่นี่พี่เล็กคัดมาเลยทีเดียวนะเวลาผ่านไปแล้วเหลืออีก5นาทีครึ่งนะฮะยังยิงประตูกันไปได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเกมครั้งแรกนะสมาชิกยังไม่เข้าใจในกติกากันสักเท่าไหร่นะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจแล้วค่อยๆ อธิบายนะตอนนี้ลูกนี้โชว์รักษานะไปแล้วนะสีน้ำเงินนะ
ที่อยากจะมาเรียนฟุตบอลกับจีโฟกนะฮะดีครับเดี๋ยวรอครูสัก5นาทีนะนั่งลงนี้ก่อนนั่งกับครูก่อนแล้วนั่งไปเล่นฮะไปเล่นรอเลยเหรอโอเคไปเล่นสนามฝั่งนู้นรอครูก่อนไปเดี๋ยววิ่งรออ่ะวิ่งรอ6รอบนี่ฮะน้องอลาวีครับคุณแม่เอามาฝากไว้ให้เล่นกับจีโฟกนะฮะเพราะว่าอยากให้น้องได้ออกกำลังกายนะฮะตอนนี้เรายังไม่มีการเปิดสอนอย่างเป็นทางการครับก็ยังไม่มีการรวมกลุ่มการเรียนการสอนนะเดี๋ยวอีกสักพักถ้ากิจกรรมเริ่มลงตัวแล้วก็อะไรหลายๆอย่างลงตัวแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการเปิดสอนฟุตบอลนะในเบสิกบอลในต้นแบบฉบับของ G-Folk เกิดขึ้นก็ได้นะอย่าลืมคอยติดตามดูกันด้วยนะครับผมเตรียมหาประตูแทนเราด้วยนะเดี๋ยวคงจะต้องอยู่ถ่ายคลิปวิดีโอให้จบ3แมตช์ก่อนนะฮะก็ถึงจะมีเวลาไปเล่นกับน้องอาลาวีนะฮะตอนนี้ให้น้องอาลาวีวิ่งอยู่สนามฝั่งนู้นก่อนนะเดี๋ยวให้พี่ฟลุ๊กไปดูแลฟังให้หน่อยเน้องอาราวีก่อนนะฮะหนึ่งหลังครับหนึ่งหลังเตะไหมครับเตะไหมลูกออกไปจะยิงนะYeah.
โอเคครับต่อไปครับเหลืองเจอน้ำเงินคู่ที่2เสมอกันนะฮะคู่ที่3ถ้ามีผลแพ้ชนะทีมไหนชนะได้เหรียญไปเลยนะครับผมฟุกไปดูแลน้องก่อนนะพาวอร์มแปรบอลถ้าเสมอก็เท่ากับว่าเป็นงูกินหางนะครับต้องมาเริ่มเกมใหม่พี่เล็กครับกดเวลาครับไม่ทันได้พักเลยใช่ไหมอันนี้มาดูแมตช์ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างสีเหลืองนะฮะ Yellow Sport พบกับ Blue Sport นะฮะสีน้ำเงินเดี๋ยวมาดูกันครับว่าถ้าไม่มีผลแพ้ชนะนะฮะก็เท่ากับว่างูกินหางเกมจะเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าคู่นี้มีผลแพ้ชนะทีมที่ชนะก็ได้รับเหรียญกล้าให้เป็นรางวัลไปนะฮะมาดูกันครับระหว่างเหลืองกับน้ำเงินออกแล้วครับ
ได้ไปแล้วครับสีเหลืองขึ้นนำไปก่อนนะ 1-0 เอาละครับตอนนี้เวลาเหลือประมาณ5นาทีครึ่งนะฮะ1ประตูต่อ0 Yellow Sport ขึ้นนำนะชาร์จไม่ทันนะแฮนด์บอลครับแฮนด์บอลแฮนด์บอลจุดโทษครับจุดโทษลูกนี้แฮนด์บอลในกรอบเขตโทษนะฮะโอ้โหเรามาดูการสังหารจุดโทษของสีเหลืองกันหน่อยนะฮะให้พี่ต้นยิงให้พี่ต้นยิงโอ้ไม่เข้าครับลูกนี้ซ้ำไหมยังไม่เข้าครับโอ้โหลูกนี้กะเล่นทางนะฮะโอ้ยลูกนี้
9-9ก็ต้องลุ้นให้สีน้ำเงินตีเสมอแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเอาละครับตีเสมอมาจนได้ครับ9-9นี่ล่ะดีใจดีใจเหมือนชนะเลยเนี่ยเอาละครับตอนนี้เสมอแล้วครับ 1-1 ครับโอ้โหเปิดโอกาสเป็นโอกาสของ99ได้ลุ้นเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้แต่ยังไม่แน่ครับยังเหลือเวลาแล้วโอ้โหลูกเนี่ยเข้าไปแล้ว 2-1 นะครับโอ้โหดีใจได้แป๊บเดียวนะเหลืองยิงได้นะฮะตอนนี้นะครับตอนนี้1หลังครับ1หลังหนึ่งหลังนะครับโอ้โหตอนนี้พลิกกลับมาเป็น 2-1 นะฮะ1หลัง1หลังต่อไป99เจอกับสีเหลืองใช่ไหมโอเคครับตอนนี้สีเหลืองได้แชมป์แล้วนะฮะเมื่อกี้ทีมไหนเบิ้ลนะเมื่อกี้น้ำเงินเบิ้ลใช่ไหมโอเคครับขอเชิญหัวหน้าทีมพี่ต้นครับรับเหรียญหน่อยครับผมใครรับพี่ปุ๊กใช่ไหมปุ๊กเอาปุ๊กเอาต้นไม่เอาอ่ะไม่เอาดิผมไม่ให้นะตัวแทนครับนี่ครับมอบให้กับพี่ปุ๊กนะครับโอ้โหนี่ถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันนี่ครับเราได้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมมาถ่ายอันนี้เป็นอันนี้เป็นการอัดวิดีโออยู่นะตอนนี้เราได้แชมป์ในการซ้อมนะฮะงูกินหางของพวกเราวันอาทิตย์นะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวมาถ่ายภาพนิ่งนะครับแล้วพี่เล็กเราถ่ายรูปกลุ่มแล้วครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาให้สมาชิกได้ซ้อมกันต่อนะฮะเดี๋ยวคอยติดตามดูนะว่ากิจกรรมของเราจะมีทีมไหนเพิ่มขึ้นมาอีกหรือเปล่าอย่าลืมคอยติดตาม G-Fox Sport Club ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเนี่ยรูปกลุ่มมาก่อนดิรู้น้อยมา